สวัสดีครับวันนี้รายการพลังศรัทธาในช่วงของพระเครื่องวิจัยคนดังครับวันนี้เราจะมาบุกร้านหินนำโชคนะครับแล้วว่ามีพระพุทธรูปที่ทำจากหินด้วยนะครับความศักดิ์สิทธิ์ความขลังจะเป็นยังไงแล้วมาคุยกับเจ้าของร้านกันนะครับคุณประภาตันเจริญหรือว่าเจ๊แอลท่าประจันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โอ้ไม่ได้มา20ปีแล้วเคยมานะครับ20กว่าปีใช่ฮะอ่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของพระพุทธรูปที่เป็นพระเครื่องเนี่ยฮะค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์ยังไงบ้างครับโดยมากจะทำด้วยหินนะคะทีนี้เป็นหินมันเป็นรัตนชาติแต่เราถือว่าหินนี่มันไม่ได้ว่าวัน2วันจะเกิดขึ้นมันต้องเป็นล้านล้านปีอ่ะเป็นร้อยร้อยปีกว่ามันจะเกิดขึ้นแรงศรัทธาของเขาเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของเขามันมีอยู่ในตัวแล้วพระไม่ต้องไปปลุกเสกก็ได้เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพระอีกหินแต่ละก้อนเขามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของเขาเองแล้วค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่ทำนี่ทำจากที่ไหนครับอันนี้พักพวกกันบางทีเขาก็ทำมาส่งมาจากลาวมั่งกัมพูชามั่งทางไทยบ้างแล้วแต่หลายที่ค่ะครับอย่างแต่ละองค์เนี่ยราคาเช่าประมาณเท่าไหร่ครับองค์นี้ก็ประมาณ 1,000 บาทค่ะมันเป็นหินหนักเป็นมณีใต้น้ำนะคะมณีใต้น้ำค่ะเขาเรียกพักอุฮอดรุ่นนี้อุฮอดค่ะถือว่าเยอะมากเลยนะครับอันนี้ฮะพญานาคอันนี้พญานาคเป็นพระขันพระขันพระขันพญานาคแต่มันหนักมากเลยนะหนักค่ะมีความน้ำหนักค่ะอันนี้ก็ประมาณ 6,000 บาทค่ะเช่าเนี่ยครับมาเช่าที่ร้านเนี่ยมาเช่าที่ร้านค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นยังไงครับมันมีทั้งคนไทยคนต่างชาติด้วยแต่ตอนนี้ต่างชาติมากกว่าคนไทยค่ะมันมีกัมพูชามีเกาหลีแล้วก็มีเวียดนามจะมากด้วยแล้วก็มาจากมาเลย์ด้วยอะไรแบบนี้ครับและต่างประเทศของใกล้ๆเคียงกับของเราเนาะไม่ใช่ยุโรปอย่างมาเลย์นี่มาเขามาจากไหนมาตามเราไปได้ไงเขาผ่านมาเห็นเขาก็นั่งกันบวกกันโตๆครับอย่างด้านหลังเนี่ยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆเนี่ยครับอันนี้ทำจากมือหรือว่าทำจากมือค่ะเหรออ่ะพวกนี้มันที่เขาบอกว่ามันจะผุดขึ้นมาเองมันเป็นไม่ได้นอกจากว่าเขาต้องตกแต่งมั่งนิดหน่อยอ่าฮะแต่มันนานของมันเป็นของเก่าอ่ะมันเป็นของปู่อ่ะครับแต่หน้าไม่เหมือนกันนะสักองค์นะหน้าไม่เหมือนกันนะมันเป็นพระปู่อันนี้ก็มันเหมือนปางเหมือนขมิ้นไปทางขมิ้นอ๋ออย่างนี้การที่มาเช่าบูชาตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณก็ 40,000 ถ้าลดก็ประมาณ 30,000 กว่าอืมครับ10กิโลนะคะนี้ถือว่าน้ำหนัก10กิโลค่ะ9นิ้วค่ะหนักมากเลยครับหนักค่ะอันนี้คือหินทั้งหมดเลยครับเป็นหินค่ะแล้วอย่างนี้ครับอันนั้นก็หินอันนั้นก็เป็นพระแม่คือหินก็แตกต่างกันอันนี้เป็นหินมณีโชติอันนี้เป็นศิลาแรงครับแต่อันนี้ทั้งหมดเลยมณีโชติทั้งหมดเลยค่ะมันต่างกันไหมครับมันก็ต่างไหมมันก็มีพุทธคุณเหมือนกันค่ะความอายุของหลายหลายปีก็เหมือนกันอายุเขาก็มากเหมือนกันอย่างคนเอาไปบูชาเนี่ยค่ะต้องยังไงบ้างครับก็บางคนเขาก็เอาไปบูชาแล้วแต่บางทีเอาไปไว้ที่วัดบางทีก็ถือว่าดวงเขาไม่ดีก็อาจจะเอาไปไว้เช่าไปแบบไว้4ทิศ4มุม4มุมของประเทศหรืออะไรแบบนี้เขาเรียกว่าเอาไปไว้4ทิศหรือ8ทิศเพื่อจะเสริมดวงเขาให้ขึ้นอะไรก็มีหลายๆท่านที่ทำแบบนี้ค่ะแล้วอย่างบางคนที่แบบอย่างบางคนเนี่ยเรียกอะไรนะปีชงอะไรอย่างเงี้ยแก้ได้ไหมครับปีชงก็แก้ได้ค่ะแต่ต้องเลือกหินด้วยไหมครับต้องเลือกหินด้วยต้องเลือกหินว่าเราปีนี้เราเกิดปีนี้เดือนนี้เราปีชงเราทำยังไงที่ย้ายขึ้นเราก็เอาหินแบบรัตนชาตินะคะเอาไปแล้วก็เอาไปแฝงไว้มันก็จากร้ายๆก็กลับกลายเป็นดีมันก็ค่อยๆดีขึ้นถึงไม่จำเป็นต้องเป็นองค์พระแบบนี้ไม่จำเป็นแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะอ๋อแต่เราต้องเลือกว่าสีไหนที่สีไหนจะ
ผู้ชโลกับไม่ชงกับเราใช่ไหมครับใช่แก้ปีชงกับเราใช่อย่างพญานาคองค์พญานาคครับค่ะอันนี้พญานาคอันนี้มาจากเป็นเนื้อของผงเหล็กน้ำพีอันนี้ติดแม่เหล็กค่ะอันนี้ก็มีพุทธคุณเพราะว่าผงเหล็กน้ำพีก็มีพุทธคุณอยู่แล้วค่ะโอ้แต่ก็หนักมากนะครับค่ะส่วนใหญ่คนเอาไปบูชายังไงครับอันนี้เขาก็เอาไปบูชาแล้วความศรัทธาของเขาอะค่ะเขาก็เอาไปบูชาก็ดวงเขาก็ดีบางคนก็บอกนะว่าถูกหวยมั่งเลยเราก็นึกว่าบางทีก็ดวงของเขาด้วยและไปสมทบกันพอดีเขาก็ไปหนุนกันพอดีแล้วอย่างพญานาคอันนี้ครับอันนี้พญานาคเขาไว้ในลูกแก้วเอาทำเป็นเหมือนแก้วมีน้ำอยู่ข้างในค่ะแต่นี้เห็นขายดีนะหมายถึงว่าขายดีคนเอาไปง่ายมันไม่แพงลูกไม่กี่ร้อยบาทเลยคนก็เอาไปดูมีหลายสีด้วยเห็นมีหลายสีมีหลายสีแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เอาของลงไอ้พวกนี้เพราะว่ามันมากมันก็เอาไปแนวอื่นเสียแล้วอย่างที่ตั้งนี่ส่วนใหญ่ที่คนมาบูชาส่วนใหญ่จะเป็นแบบไหนเอียครับก็เป็นมณีใต้น้ำมันจะมากที่สุดรัตนชาติอะค่ะมันเป็นชุดบางทีชุดนพเก้านพเก้านี่ก็ถือว่าเก้าสีเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้เป็นนพเก้ามีเก้าสีแบบนี้ครับค่ะอันนั้นนี่อันนี้ด้วยค่ะอันนี้เป็นนพเก้าเก้าสีเขาถือว่าคนบางทีคนก็ไปทำพิธีเหมือนแต่ว่าทำบ้านใหม่ไปปลูกทำเสาเอกหรือว่าไปยกศาลพระภูมิเขาจะชอบเน้นเป็นเก้าสีก็มันมีพระเกศคุ้มคนที่บูชาแล้วนพเก้าเก้าสีนี่มีพระเกศคุ้มพระเกศนี่ก็คือเหมือนเทพยดาที่ว่าปกปักรักษาเราคุ้มครองจะไอ้พวกนี้จะหนุนดวงได้ค่ะอย่างลงเสาเอกนี่คือฝังไว้เลยครับต้องฝังเลยค่ะใต้ดินเพชรนินจินดาอะไรก็ต้องปีพร้อมค่ะโดยมากคนเอาไปลงกันมากแล้วก็ทำศาลพระภูมิหรือทำพิธีศาลอะไรแล้วแต่เขาจะยังไงก็ต้องเอาเป็นนพเก้าลงถ้าคนมาที่นี่เราจะแน่เลยเขาเชื่อยังไงบ้างครับเขาเชื่อศรัทธาเพราะว่าถ้าเราขวางเอาไว้แล้วมีไว้ข้างล่างเหมือนแต่เราก็บูชาเขาเหมือนไปฝังไว้ขุดดินพอเราบูชาพระแม่ธรณีนี่เราเอาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของดีๆมาให้กับท่านอะไรแบบนี้ไงแล้วก็ดวงก็มันเหมือนเสริมดวงเราด้วยแล้วมันป้องกันอะไรได้บ้างไหมครับหมายถึงว่าป้องกันก็ป้องกันภัยอันตรายอะไรก็จะปัดเป่าให้เราได้แต่ว่าถามว่าจะปัดเป่าแบบแนวไหนแล้วแต่เหตุการณ์ของเราจะเกิดขึ้นเหมือนรถจะเฉียวเนี่ยมันอาจจะแทงหรือว่าจะมาตรงๆมันก็ไปข้างๆไปเสียแคล้วคลาดไปแคล้วคลาดงั้นผมถามค่ะไว้กันสิ่งที่พี่แอลติดตัวอยู่แขวนอะไรอยู่ครับอ๋อแขวนพ่อแม่ค่ะข้างหลังเนี่ยดูได้เลยพ่อแม่โชว์หน่อยสิครับโชว์หน่อยครับไม่โชว์ค่ะ สิ่งที่ลูกค้ามาค่ะตอนนี้ตลาดในเรื่องของพระเครื่องในเรื่องของพระพุทธรูปที่เป็นหินเนี่ยค่ะดียังไงบ้างในช่วงโควิดที่ผ่านมาช่วงโควิดที่ผ่านมาครับก็จะว่าขายไม่ได้ก็ขายได้ไปเรื่อยๆเนาะครับหนักนะหนักโอเคหนักนี่ก็สวยนะครับอันนี้เป็นของจีนอันนี้เป็นของไทยหมดแต่อันไหนเป็นของอะไรเราก็จะไม่ปิดแหละเราจะบอกเขาตรงๆค่ะก็คือนำเข้ามาเลยนี่พระยูไลค่ะแต่ก็ไปบูชาก็ดีนี่ก็เป็นหินเหมือนกันหนักมีความน้ำหนักแต่จริงพุทธคุณมันก็ไม่ต่างกันไม่ต่างกันอยู่ที่แรงศรัทธาด้วยแต่ว่าที่ร้านนี้ก็ยังมีเหล็กไหลเขาเชื่อยังไงบ้างครับเรื่องเหล็กไหลเขาเชื่อมีพุทธคุณนะคะครับแต่เหล็กไหลจะบอกว่ายิงไม่ออกนะฟันไม่เข้าเราก็พูดไม่ได้ถ้าเขาไปให้พระลงหรือว่าอาจารย์ลงเขาไปลงมหาอุด มันก็เป็นไปได้ที่ยิงไม่ออกได้จริงๆค่ะแต่ว่าเนี่ยเหล็กไหลเนื้อธรรมชาติเขาเรียกลายธรรมชาติค่ะอันนี้เหล็กไหลธรรมชาติแล้วก็อันนี้ก็เหล็กไหลเขาเรียก
มันเป็นเหล็กไหลอันนี้มันเจ็ดสีเป็นเหล็กไหลเจ็ดสีค่ะและก็มีเงินยวงและท้องปลาไหลลูกเงินยวงนี่เงินยวงนะคะเหล็กไหลเงินยวงนี่ให้ดูเหล็กไหลเงินยวงและไอ้นี้ก็เป็นพระขันพระขันเขาเรียกว่าเพชรฉลูกันมันจะกันได้ทุกอย่างพูดผีปีศาจพกไปอย่างนี้เหรอครับพกไปค่ะมันจะฆ่าแม่น้ำบางทีแม่น้ำบางอย่างบางที่เดี๋ยวนึกว่าน้ำตื้นๆนะมันก็มีพรายนะคะแต่อันนี้เขาเรียกว่าเพชรฉลูกันนี่มันกันได้อันนี้ครับอันนี้เป็นเหล็กไหลท้องปลาไหลอันนี้ท้องปลาไหลมันก็มีพุทธคุณเหมือนกันกันและแต่เป็นเนื้อนี่เนื้อธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะที่มาเขาเจอที่ไหนมาครับเขาบอกว่าเขาเอามาจากในถ้ำแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากตรงจุดไหนเนาะแต่เขาก็ไม่บอกเราตรงๆหรอกแต่เราเป็นผู้เป็นคนกลางคนขายเขาบอกมาเราก็เข้าใจอย่างคนที่ชอบไปบูชาเงี้ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างดีเพราะว่าเขากลับมาซื้ออีกนี่ก็หมายความว่าดีบางคนก็เอาไปขายบางคนก็เอาไปใช้นี่เขาจะให้หลวงพ่อลงก็จะแนะเขาบอกว่าคุณอยากจะเอาแบบไหนแบบว่าแนวค้าขายหรือว่าให้โชคลาภหรือว่าเป็นพวกป้องกันตัวป้องกันอันตรายถ้าป้องกันอันตรายก็ต้องไปลงมหาอุดอันนี้ก็ถ้าพุทธคุณถ้านั้นก็ให้หลวงพ่อก็เสริมดวงก็เสริมแล้วมันก็เข้าแต่อันนี้เขาตอบรับง่ายก็สวดปั๊บเนี่ยมันจะเข้าง่ายเห็นด้านหลังนะครับอันนี้มาหลายครั้งเลยไม่เคยเห็นเลยเพิ่งเคยเห็นเนี่ยอันไหนคะเนี่ยปลัดขิกเนี่ยอ๋อปลัดขิกอันนี้ทำจากเปลือกหอยมุกเลยพักพวกกันอยู่ที่ระนองอะค่ะก็ฟังทำไมเป็นปลัดขิกอะก็ทำอื่นก็คงไม่ค่อยดีอ่ะแต่ทีนี้ก็ว่าเอาทำบัลลัดขิงให้เขาได้แฝงได้ง่ายง่ายแต่ว่านี่บางคนเขาก็ไปลงเพราะมันเป็นเปลือกหอยมุกแท้ๆค่ะและอันนี้ก็เป็นอันนี้กันละปังหาแดงปะการังแดงมันจะไม่ได้อยู่ในแม่น้ำที่ของเราไม่มีมันจะมีอยู่แค่อันดามันที่ค่ะทะเลอันดามันค่ะอันนี้ครับอันนี้เป็นปลาหลอดปลาหลอดนี่มีพุทธคุณดีมากอันนี้ใช้แก้คุณไสแก้ยาสั่งแก้มนต์ดำแมงกัดต่อยแมงป่งต่อยเนี่ยหมอไม่มียาดูดพิษแต่อันนี้ในวินาทีเดียวดูดพิษได้เลยคืออันนี้เอาไปใช้ก็คือแขวนติดตัวเงี้ยนะแขวนเอวติดตัวเลยมีแมงป่งต่อยหรือว่าตอต่อยดูดพิษทันทีเลยเนี่ยอันนี้ค่ะแต่ถ้าว่าเราลองไปหาหมอฉีดยา2วันน่ะกว่าจะหายพิษนอนเก็บอยู่นั่นน่ะพิษเขาร้ายอันนี้มันต่างจากเป็นที่เป็นไม้ไหมครับต่างจากเป็นไม้ไหมนี่มันดีกว่านี่ๆ อันนั้นก็ทำเป็นรูปแบบนี้มาอ๋อเหรอครับค่ะรูปร่างต่างๆแต่มันเป็นของแท้เป็นหอยเปลือกหอยแท้หอยสังเปลือกหอยสังที่มันแตกหอยมุกที่มันแตกแล้วก็เราก็มาให้ทำแบบนี้แต่คนอันนี้ไปแขวนอย่างนี้เหรอครับแขวนเอวสิเอวไปโชว์ไม่ได้บูชายังไงครับอันนี้ก็ขายเขาก็ประมาณ50บาทเราก็เพราะว่าเราขายหลายอันได้ใช่ป่ะคะหลายอันได้ใช่ป่ะติดหลายอันได้แต่ถ้าเราไม่หนักนะจริงพุทธคุณก็ไม่ต่างกันเนาะครับไม่ต่างกันต้องป้องกันใช่อันนี้ปลอดนี่ของแท้อ๋อครับปลอดเป็นสมเด็จเป็นองค์สมเด็จค่ะอันนี้แขวนได้เลยเนาะอันนี้แขวนไปเลี่ยมแขวนได้เลยอันนี้จะขายดีตอนที่โควิดใหม่ๆเขาจะขายดีมากไม่ได้ขายอะไรได้เพราะว่าทางราชการทางนั้นเขารัฐบาลก็ให้ปิดไม่ให้เปิดร้านเลยแต่คนจะสั่งพวกปลอดสมเด็จปลอดแล้วก็ลูกสะกดปลอดจะสั่งมาทุกวันขายได้ทุกวันก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างความร่ำรวยให้กับพี่เอาได้ ไม่ใช่ อ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนที่จะไปร้านเนี้ยตอนนั้นพี่เอาเป็นยังไงทำอะไรก่อนจะอยู่ตรงกันข้ามอาชีพก่อนนั้นทำอะไรก่อนจากนั้นจริงๆเลยเหรอคนทำสวน
อยู่ต่างจังหวัดอ่ะอยู่จังหวัดชุมพรก็ทำสวนด้วยแต่ว่าเราทำสวนแล้วเราก็ค้าขายด้วยขายของตลาดนัดมั่งซื้อของอะไรขายเพราะว่าเราจำเป็นต้องค้าขายเพราะว่าส่งให้น้องๆเรียนน้องสามคนต้องส่งให้เขาเรียนหมดและทีนี้ถ้าเราทำแต่สวนเราก็ไม่มีตังค์เราก็ต้องไปขายข้างเช้ามืดเราก็ไปขายที่ตลาดนั่งรถไปไกลเหมือนกันนะมันตลาดที่สถานีค่ะแล้วก็ตอนเที่ยงกลับบ้านกินข้าวกินอะไรก็ตอนบ่ายก็ได้หญ้าตามจะปลูกฟักทองจะปลูกแตงโมหรือปลูกแต่จริงๆเป็นสวนมะพร้าวแล้วมันวกไงถึงได้มาเป็นร้านขายหินนี้ได้ก็เขาเริ่มโตเริ่มจบแล้วเราก็อยู่ไม่ค่อยได้แล้วบ้านอยู่ไม่ค่อยได้แล้วเราออกจากบ้านแล้วก็ตอนแรกไม่เคยชอบว่าจะมาอยู่กรุงเทพเลยนะเพราะว่า เราไม่คุ้นเคยและเราไม่ได้เรียนหนังสือเราอยู่แต่บ้านนอกทีนี้ก็ไปรู้จักคนที่ระนองอยู่แล้วไปขออยู่กับเขาครับไปอยู่ตั้งหลายปีจนทีหลังก็อยู่แล้วเขาของเราซื้อเอาของไปขายจนเราอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะเขามีเงินเขาเจ้าของบ้านเขามีเงินก็เราก็ยังค้าขายเราเอานั่นนี่ไปขายแต่ช่วงหลังของมันชักหายหมดเลยก็ไม่อยู่แล้วก็กลับมาว่ากะว่าจะไม่ไปเชียงใหม่ก็จะไปเกาะเสม็ดและทีนี้ญาติเขาบอกว่าไม่ต้องไปไหนอ่ะอยู่ที่ท่าพระจันทร์เนี่ยแล้วก็ไปเช่าร้านให้แล้วไม่มีตังค์นะค่าเช่าเลยเสร็จแล้วเหลือ600 บาทมาตั้งก็ตั้งเป็นพวกหอยเบี้ยแก้มั่งอะไรหลายๆอย่างอ่ะแล้วก็ซื้อหินพระธาตุของ300 ยอดเป็นที่เป็นตัวเนี่ยเป็นเต่ามั่งเป็นนกมั่งอะไรเนี่ยมาตั้งห่างๆเขาก็หัวเราะแล้วก็เราก็ไม่เป็นไรก็หัวเราะแล้วตอนนั้นคิดไหมครับว่าจะมีเงินล้านอ่ะคิดไหมก็ญาติเขาก็แบบว่าเขาเนาะมันมีคนแต่เขาบอกว่ามันไม่มีตังค์ไม่มีทุนเดี๋ยวมันอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ไปละก็นึกในใจไม่ไปนึกว่าไม่ไปก็ขายแต่เราก็ต้องอดทนนะก็ปิดร้านแล้วบางทีเอาของเพื่อนเขาให้มีพระมั่งปู่ทวดเล็กๆแต่เราก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกก็ไปขายที่เยาวราชกลางคืนก่อนจะเข้าบ้านนอน อย่างน้อยเราก็ได้แล้ว 200-300 อะไรแบบนี้แล้วก็ต้องทีนี้เราก็ต้องเขียมในตัวเองสมัยก่อนก็จะใช้วันละ100แต่เรานั่งเรือมาค่าเรือก็แค่50ตังค์เองอ่ะ75ตังค์อ่ะเราก็เขียมว่าต้องใช้วันละ100พรุ่งนี้จะกินอะไรที่อยากกินน่องไก่อยากกินอะไรวันนี้เราใช้น้อยหน่อยนึงแล้วก็พรุ่งนี้อีกน้อยก็อีก3วันเราก็ได้กินละได้กินของที่ว่านั่นๆเราที่ขายได้เราก็เก็บแต่เราต้องเอาออกมา100นึงเพื่อใช้จะใส่บาตรอะไรก็ย่อมอยู่ในนั้นเลยค่ะแล้วมันเริ่มโตขึ้นยังไงเหมือนว่ามันเริ่มโตครั้งแรกเลยจากขายได้วันโหยมาขายแรกๆเนาะมาเช่าเขาอยู่ก็เช่าก็เดือนนึงก็ 3,000 กว่าตอนหลังได้โต๊ะนึงค่ะ3,500 เล็กๆเนี่ยนะค่ะ 3,500 และโต๊ะหลังอีกโต๊ะนึงตอนหลังอีกคนออกเขาบอกว่าพี่เอาตรงนี้ด้วยเลยกลายเป็น 7,000 ต่อเดือนก็ขายไปขายมามันก็ขายได้นานลูกค้าก็ชักมากเขาก็ขึ้นแล้วขึ้นกลายเป็น 15,000 แล้วก็ทีนี้แต่ 15,000 เราก็อยู่ได้เพราะมันมีเริ่มมีลูกค้าเรื่อยๆวันแรกเลยนะที่ขายแล้วก็ดีใจเพราะว่าตอนที่ว่ามาเช่าเขาน่ะญาติเขาบอกให้ไปไปกู้เงินอาแปะคนนึงกู้มาก็ประมาณ 7,000 7,000 เอ๊ะถ้าเรายังขืนเราขายของได้วัน 4-500 แล้วก็ไหนเราจะต้องเก็บให้ค่าเช่าไหนเราจะต้องเอาซื้อของมาตั้งแล้วเราจะต้องให้ค่าดอกเขาอยู่ไม่ได้แล้วมันมีอมทิสต์อยู่ก้อนเป็นสีม่วงๆ อ่ะเราก็ขายไปประมาณ10,000กว่าแล้วก็เก็บตังเรียกอาแปะแปะก็ประมาณ2อาทิตย์นะที่เอาเงินเข้ามาแล้วมาจำร้านอ่ะแล้วแปะเอาเงินไปเลย7,000เพราะว่าทำไมต้องรีบให้อ่ะไม่ถึงเดือนเลยฉันปลดหนี้ให้หมดก่อนแล้วฉันจะได้เคลียร์ของฉันให้ได้เขาก็โอ้โหเขาไม่เคยเห็นเขารู้ไหมเซียนใหญ่ๆเขายังเป็นเพชรนั่นอะไรเขายังค้างนะหรือทำไมเป็นคนแน่แบบนี้แน่ไม่แน่ก็เราก็ต้องทำแบบนี้เราต้องเคลียร์ตัวเราให้ได้ก็ปลดหนี้หมดทีนี้ก็ขยับครั้งแรกเลยนะจำได้ว่ามีอาจารย์อยู่ที่วัดนโมที่ว่าที่
นะโมหรือว่าอะไรที่บางกอกใหญ่เนี่ยครับท่านมาซื้อพระธาตุศิวลีวันนั้นท่านซื้อ 7,000 อุ้ยนอนไม่หลับเลยนอนได้ 7,000 นอนไม่หลับแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มขายได้เรื่อยๆก็เริ่มมีพระแต่ใจนั้นเขาในนี้เขาเล่นพระแต่ไม่เป็นเราไม่เป็นแต่ว่าเป็นพระแกะเป็นพระอะไรต่ออะไรแบบนี้ชอบเป็นเนื้อพลอยชอบก็เริ่มขายเหล็กไหลครั้งแรกเลยสมัยก่อนเนาะวัดธรรมเฟสก็ดังนะขายเป็นประคำเอาประคำมาร้อยประคำก็เส้นหนึ่งเป็นพันนะเดี๋ยวนี้เส้นหนึ่งละร้อยบาทเมื่อก่อนเส้นเป็นพันแล้วก็เหล็กไหลก็ชิ้นนิดเดียวนะเช่นอันนิดเดียว500นะเดี๋ยวนี้ขาย50 บาทมันผิดเมื่อก่อนมันหาไม่ได้จริงๆแล้วก็เริ่มขายเอ๊ะก็ขายก็เอาเหล็กไหลนั้นมาขายวันได้ 40,000-50,000 นะโอ้เหรอ 5-40,000 เราก็ได้เริ่ม40,000-50,000 ก็เราก็ได้กำไรใจฟูก็เริ่มได้กำไรเป็นหมื่นแล้วนะก็ทีนี้ก็ขยับเรื่อยๆก็มาเป็นมณีใต้น้ำมณีใต้น้ำก็เป็นรัตนชาติมันก็เริ่มมาทีนี้ก็เอาเป็นพระเป็นอะไรมาที่นี่จะมีเป็นแนวที่เขาแกะมาจนมาเป็นร้านใหญ่นี่เลยนะครับไม่ใหญ่แล้วนะแต่ร้านจะต้องไม่ใช่จะเอาท่าอาจารย์แล้วต้องแบบจะเอาเงินร้านแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หินต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นหินนำโชคให้พี่เอาเนี่ยมีแบบมีกินมีอยู่ขึ้นมาเนี่ยยังไงบ้างก็นึกก็อธิษฐานนะว่าเมื่อก่อนที่ยังเช่าอยู่ก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถ้ามีจริงนะเราก็ไม่รู้จะไหว้ยังไงว่าขอให้ได้มีบ้านอยู่เพราะมาเราก็มาเช่าเฟ็ดอยู่เช่าหอพักอยู่ขอให้ได้มีบ้านนกยังมีรังนะและลูกเนี่ยเป็นคนลูกก็อยากมีบ้านเพราะว่าเราไม่มีใครเรามาตัวคนเดียวขอให้ได้มีบ้านนึกไม่ถึงอ่ะมันก็มีจริงนะหลังมันก็หลายล้านนะ 4-5 ล้านเหมือนกันนะก็หุ้ยมันซื้อได้ยังไงก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองจะพอมีตังค์ซื้อแต่ก็ซื้อก็มีบ้านแล้วขอให้ได้มีร้านเป็นของตัวเองเนาะนี่ก็เช่าก็ได้สมใจทุกอย่างเนาะจะบอกว่าแม้กระทั่งว่าที่บ้านที่สวนที่ตรงนี้เราอยากได้เขาติดหน้าถนนได้ของเราอยู่หน้าทะเลโอ้อยากได้เชื่อไหมตั้งแต่ขอซื้อเขาตั้งแต่ตอนแรกเขาจะขาย2 ล้านก็เตรียมให้ตอนหลังเขาไม่ขายคนอื่นเราตามมานะเป็น10 ปีเกิดเกือบ10 ล้านแต่เอาเพราะอยากได้ถามว่าเราได้ไปอยู่ไหมสุขทางใจของเรามีความสามารถที่ว่าเราออกมาทีเรายังได้กลับเอาไปที่เอาที่เก่าๆกลับคืนมาอะไรแบบนี้เป็นเศรษฐีแล้วนะครับไม่ได้เป็น ประสบการณ์จากหลายๆคนไม่ใช่เป็นนักการเมืองเป็นพระเป็นตำรวจอยากให้พี่เอาเล่านิดนึงครับเป็นยังไงบ้างครับมันก็มีนะแต่ว่าก็จำชื่อไม่ได้แล้วก็มันนานหายกันไปหมดนะเขาอย่างนักการเมืองครับนักการเมืองนักการเมืองเราก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาว่าได้ไหมเที่ยวนี้จะได้ไหมเราว่าก็ลองดูตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะโอ้นั่นแต่เราก็ไม่ได้สนใจหรอกเขาจะเป็นใครไม่ใช่ว่าเราจะไปบูมเอาเงินเขาไม่ใช่เขาหน้าที่การงานใหญ่โตก็จริงแต่เราก็จะให้เขาว่าคุณเอาลองเอาวันนี้ไปใช้นะคุณเดือนอะไรคุณฉลวกต้องได้เดือนนี้คุณอย่าให้ใครถูกนะคุณต้องเก็บไว้แก่ตัวแล้วก็ลูกเมียก็ถูกไม่ได้ก็เขาจะเชื่อนะเอาไม่เท่าไรเขาก็ออกมาบอกจริงๆว่าได้แล้วนะได้ตำแหน่งเราดีใจด้วยแต่ไม่ใช่ความดีใจของเราที่ว่าคุณต้องมาซื้ออีกไม่มีเจ้เนี่ยไม่คิดแบบนั้นพี่ไม่เคยคิดเอาแบบนั้นครอบคนรวยก็คือครอบกันด้วยจริงใจเราไม่ได้ว่าเออคุณรวยและคุณมีเงินและคุณเป็นแบบนี้ฉันจะต้องให้คุณซื้อไม่เอาไม่เคยมีเลยอย่างคนที่อย่างเป็นตำรวจเป็นข้าราชการอะไรก็มาก็มีเขามาก็มีก็ได้เหมือนกันเขาก็ได้จากเขาไม่เคยได้ตำแหน่งตอนนานแล้วนะแต่จะนานมากแล้วแหละตอนนั้นเขามาบอกว่าเขาเนี่ยไปทางอยุธยาหรือไปทางสุพรรณหรือทางไหนไม่รู้แหละแต่ไปทางนู้นแหละก็ทีนี้ประมาณเกือบจะ10 ปีนะเขาบอกว่าเขานี่
ตำแหน่งรองมานานแล้วแต่ทำไมเขายังไม่ได้ไม่ได้ผู้กับที่แต่ว่าไม่รู้ว่าจังหวัดอะไรลืมโดยมากจะไม่ค่อยถามเขาก็เราบอกว่าเอาคุณเอานี้ไปนะออกแม่เข้ามาก่อนแม่ยายเข้ามาก่อนแล้วก็บอกให้เข้ามาได้ไหมแวบนึงก็ได้เขาไม่มีเวลาก็แวบมาก็ได้ให้ฉันได้เห็นหน้าเขาและฉันจะได้ส่งต่อมือเขาแล้วเขาก็มาแล้วก็เราก็บอกแค่นี้แต่อาทิตย์เดียวเขาได้จริงคำสั่งย้ายได้จริงๆแต่ถามว่าเราก็ดีใจด้วยแม่ยายเขาเอากระเช้าผลไม้มาคุณฉันไม่ได้หวังนะและฉันไม่เอาและฉันไม่ได้อยากเอานะทีหลังไม่ต้องหรอกเพราะว่าช่วยก็ด้วยจริงใจก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ลองช่วยก็เนาะก็ว่าแต่เขาก็ได้จริงๆหลายคนนะก็ที่พี่เอาดูแบบไหนที่ให้บูชาไปก็เป็นเม็ดๆค่ะเป็นเม็ดๆค่ะแล้วแต่เป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เหมือนกันนั่นน่ะแต่เป็นสีจะถามเดือนเขาโดยมากจะถามเดือนแล้วก็ดูลักษณะของเขาว่าเขาควรจะได้อันนี้ไหมบอกถ้าได้ไปก็คือห้ามใครจับเลยเพราะพลังมันจะหมดใช่พลังมันหมดอย่าให้ กำลังใจกับบุคคลหลายๆคนที่ดูพี่แอ้วอยู่เนี่ยอยากให้กำลังใจเขายังไงบ้างบางคนท้อแท้อยู่เนี่ยอยากมีพลังมาหาพี่แอ้วได้หรือยังไงให้มาหาได้ค่ะมาถามได้มาคุยกันได้โทรศัพท์มาคุยก็ได้สมัยก่อนก็มาคุยกันดึกจนดื่นกันนะเนาะก็ให้อย่าท้อถอยแล้วก็เชื่อมั่นให้เชื่อมั่นอย่าท้อถอยเราก็แบบยังไงอย่าวกเวกอย่าเป็นคนขออย่างเดียวอย่าเป็นคนโกหกแล้วก็อย่าปิ้นป้อนแล้วเราเชื่อมั่นในศรัทธานะยังไงก็ไปรอดยังไงก็อยู่ได้เพราะว่าเหมือนถ้าเราไหว้พระแต่ใจไปคิดอื่นอยู่มันก็ไปไม่ได้ถามว่ารัตนชาติเป็นหินเนี่ยถึงว่าไม่ต้องแกะเป็นพระก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะเขามีอายุยาวนานมากกว่าอยู่ในถ้ำเหมือนแค่หนุมานแบบเนี้ยแค่หนุมานเป็นช่อๆแบบเนี้ยเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนี่ก็ได้จากในถ้ำแต่กว่าเขาจะได้มาก็ต้องเป็นไม่รู้กี่ร้อยปีเหมือนน้ำมันหยดลงหินอะค่อยๆหินหยดจนเป็นก้อนถามว่าศักดิ์สิทธิ์ที่ถามเขาบอกว่าบางทีซื้อไปเขาบอกนี่ต้องให้พระลงให้ได้พระลงได้ไหมบอกพระลงได้ถ้าคุณศรัทธาก็ลงได้แต่ว่าพระไม่ลงก็ได้เพราะเขาอายุมากกว่าพระอีกเพราะเขาเป็นหลายร้อยปีอ่ะพระก็อายุไม่เท่าไหร่เองมีความขลังในตัวเองอยู่ใช่มีความขลังอยู่ในตัวเองอยู่แล้วค่ะใครที่อยากมาหาพี่เอาก็มาได้ที่ท่าพระจันทร์นะครับนี่เป็นชีวิตของพี่เอานะครับจากศูนย์นะครับจนวันนี้มีร้านใหญ่โตนะครับกับเรื่องราวชีวิตของพี่เอานะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับพี่เอาครับค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ทางรายการพลังศรัทธาและทีมงานต้องลาไปก่อนพี่เอาด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ